สวัสดีครับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับช่างบินรถมือ2นะก็วันนี้นะครับเห็นผมนะครับก็จะมีรถมือ2มาให้เพื่อนๆได้ชมแน่นอนนะเราจะมาเจอกันทุกวันนะครับเวลา 18:30 นาทีนะเวลาดีๆแบบนี้ทุกวันนะก็จะทําตามคอมเมนต์ของพี่ๆเพื่อนๆนะครับว่าอยากจะดูรถรุ่นไหนก็คอมเมนต์มาผมก็จะทําตามเนาะจะมาหามารีวิวให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับอยู่ข้างหลังผมครับเป็น Isuzu TFR นะเป็นกระบะหัวเดียวนะคันนี้นะครับจะมารีวิวให้เพื่อนๆได้ชมกันนะรถอยู่จังหวัดเพชรบูรณ์อยู่อำเภอหล่มเก่าเนาะโอเคเดี๋ยวผมขอขับกล้องเลยรีวิวเลยดีกว่าเนาะไปครับก็นี่นะครับเป็นกระบะ Isuzu TFR นะคันนี้นะครับบพ7137จังหวัดลำพูนนะเดี๋ยวมาดูเอกสารสักหน่อยนะครับเนี่ยเล่มชุดโอนครบนะครับคันนี้นี่นะเล่มชุดโอนครบเอกสารพร้อมโอนนะนะครับนี่นะมาดูสักหน่อยอ๋ออันนี้นะครับวันจดทะเบียนนะครับอ๋ออันนี้น่าจะเป็นของเดิมเนี่ยวันที่28กพ2535นะนี่นะครับ28กพ2535นะแล้วเดี๋ยวมาดูนี่นะครับหน้า16หน้า18นะครับภาษีเต็มนะคันนี้นะครับ2565นะนี่นะครับอยู่ที่หน้ารถนะครับนี่นะครับ27พย2565นะครับตอนนี้รถอยู่จังหวัดเพชรบูรณ์นะจะมาดูรอบๆคันกันสักหน่อยนะครับเอกสารพร้อมโอนนะคันนี้สีเป็นสีขาวนะครับรถอยู่จังหวัดเพชรบูรณ์อยู่อำเภอหล่มเก่านะครับตอนนี้รถที่จอดอยู่นะตอนนี้เป็นสีไม่สวยนะครับนะนี่เขาเก็บงานมานะครับสีไม่สวยนะแต่ว่าเครื่องดีนะเดี๋ยวจะมาลองสตาร์ทมาลองขับขี่ให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับเดี๋ยวขอรีวิวรอบๆคันก่อนนะกระจกดีครับกระจกไม่แตกไม่ร้าวนะแต่สีไม่ค่อยสวยนะครับเนี่ยดีเซลนะครับวันนี้นะเป็นกระบะดีเซลนะนี่นะครับมีร่องรอยบ้างนะตามอายุการใช้งานนะครับตามคัดซีนะเนี่ยนะครับเลขเครื่องกับเลขตัวถังตรงเล่มนะครับนี้สามารถโอนได้นะครับนี่นะป้ายลำพูนนะเป็นกระบะพร้อมใช้งานนะครับคันนี้ไม่มียางอะไรนะหรืออยากจะดูมุมไหนเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มาใต้คลิปวิดีโอได้นะครับตามคัดสีนะกระบะมือสองราคาถูกนะก็ภายนอกก็จะประมาณนี้เดี๋ยวจะมาลองขับขี่เพื่อนๆได้ชมกันนี่ครับสภาพภายในนะIsuzu TFR นะมารีวิวให้เพื่อนได้ชมกันหน่อยนะเบาครับเบาดีเดี๋ยวมาสตาร์ทให้เพื่อนได้ชมกันดีกว่าสตาร์ททีเดียวติดเลยนะเข้าเกียร์ลองเกียร์ให้สัก1ชุดนะครับไม่หลุดไม่หลวมดูกระจกกระจกขึ้นลงได้ไม่มีปัญหานะครับอันนี้แอร์ไม่เย็นนะเดี๋ยวไปดูเครื่องยนต์กันสักหน่อยครับเดี๋ยวไปดูเครื่องสักหน่อยนะ
ประมาณนี้นะสำหรับ Isuzu TFR คันนี้นะครับเจ้าของนะครับเขาเปิดราคาไว้ที่ 65,000 บาทนะครับ 65,000 บาทนะครับยังไงโทรมาคุยกับเจ้าของรถเขาได้โดยตรงนะเดี๋ยวผมจะปักเบอร์เจ้าของรถนะครับไว้ที่ชื่อคลิปเนาะยังไงก็โทรมาคุยกับเจ้าของรถเขาเลยเนาะอันจะต่อราคายังไงก็โทรมาคุยกับเจ้าของรถเขานะครับนะก็อย่าลืมนะครับเดี๋ยวผมจะไปถ่ายคันอื่นก่อนกดติดตามไว้เพื่อไม่ให้พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆมันจะได้ทันประมาณนี้ก่อนสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ